ใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายในข้อความราชการเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้สถานภาพฐานันดรศักดิ์ยศและตำแหน่งของผู้รับหนังสือว่าอยู่ในระดับไหนแล้วจึงเอ้าทำไมหยุดกลางคันแบบนี้อ่ะเออจะว่าไปแล้วคำว่ากลางคันมันต้องสะกดยังไงใช่คอควายไม่เห็นอากาศนอนหนูปะเราว่าไม่ใช่เราว่าน่าจะเป็นคันสะกดด้วยรอหันมากกว่านะอ้าวแล้วคำว่าคันไม่ได้มีพอสำเพากันรันด้วยหรอเรารู้กลางคันค่ะคำนี้หมายถึงอะไรนะคะมีที่มาจากไหนไปดูกันเลยค่ะถึงกับถูกจัดลำดับเป็นหนึ่งในคำไทยที่มักเขียนผิดคิดสับสนปะปนกันไปทั้งที่ใช้กันแพร่หลายแต่ก็ไม่วายค่ะมีการสะกดด้วยคอควายรอเรือไม่หันอากาศนอหนูนั่นเพราะคันคำเดียวเขียนได้หลายแบบหลายความหมายทั้งเป็นคำกริยาแสดงอาการเป็นลักษณะนามใช้กับสิ่งของพาหนะหรือเป็นคำนามเรียกแนวดินแนวทรายคล้ายที่กั้นเขตที่กักเก็บน้ำหากแต่เมื่อใช้ในสำนวนกลางคันที่หมายถึงเกิดขึ้นทันทีในระหว่างเหตุการณ์หรือเหตุการณ์นั้นยังไม่จบคำนี้พจนานุกรมระบุไว้ชัดค่ะว่ามาจากคันในความหมายว่าสิ่งที่มีลักษณะยาวราวกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดกลางคันจึงหมายถึงตรงกลางของเหตุการณ์นั่นเองค่ะเหตุการณ์ตัวที่3เนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะยาวๆมันอาจจะทำมาจากไม้หรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้เช่นคันเบ็ดคันไม้คันธนูคันไถพวกนี้นะฮะซึ่งราชบัณฑิตยสถานก็สันนิษฐานว่าคำว่ากลางคันเนี่ยน่าจะมาจากคำนี้แหละมันเป็นคำวิเศษมันหมายถึงระหว่างเหตุการณ์หรือว่าระหว่างที่ยังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังไม่เสร็จเขาก็เรียกว่ากลางคันเนื่องจากกลางคันอาจหมายรวมถึงกลางทางระหว่างทางบ้างจึงมีการสันนิษฐานค่ะว่าคันในที่นี้อาจพันมาจากคันลองที่หมายถึงทางแนวทางแบบฉบับหรือคันไลที่หมายถึงไปอย่างที่ปรากฏใช้ในงานวรรณกรรมลิลิตหยวนพ่ายถ้าข้อสันนิษฐานของสายภาษาเรามีความรู้สึกว่ากลางคันเนี่ยคันตัวนี้น่าจะเขียนอีกอย่างหนึ่งเดิมทีน่าจะเขียนอีกอย่างหนึ่งพอตอนหลังเขียนเป็นคอควายไม่หนากาศนอหนูเพราะคำว่ากลางคันมันน่าจะแปลว่ากลางทางเมื่อแปลว่ากลางทางมันน่าจะมาจากคำว่ากลางคันลองหรือเปล่าเราก็จะไม่ค่อยเจอคำว่าคันลองเราจะเจอคำว่าคันไลเพราะคันไลมันจะแปลว่าไปมันจะไม่ได้แปลว่าทางโครงยวนพ่ายก็จะเจอเหมือนกันที่แปลว่าการไปได้เช่นแต่งตั้งไว้แล้วจึงคืนใครแลนาจักอยู่นานแคลนเกรงปิ่นกล้าวครั้นคืนคันไลลุเชียงใหม่ขูกขาวพระเจ้าเร้งเรียบผลอันนี้คันไลตัวนี้แปลว่าการเดินทางการไปในวรรณกรรมเรื่องเดียวกันยังปรากฏคันในอีกความหมายค่ะโดยสันนิษฐานว่าคันในที่นี้อาจมาจากคอควายไม่หันอากาศลอลิงที่เป็นคำกริยาหมายถึงการเข้าเฝ้าสาวิตรีเลิศฮิรัญวณิชไทย PBS รายงานค่ะ